ข้าคือผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีสวัสดีครับตอนนี้คุณดูช่องไอจีโปครับตอนนี้ก็กลับมาดูเกมแท็บหรือว่าเกมต่อเดี๋ยวผมชอบเรียกกันเลยแล้วนะครับนะในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการอัปเดตตัวละครอาจารย์ฉัตรชาติ V2 นะครับนะซึ่งแต่ก่อนนะครับอาจจะเป็นแค่รัฐมนตรีคมนาคมนะครับนะแต่ตอนนี้จะกลายเป็นผู้ว่าราชการฮ่าฮ่ากรุงเทพแล้วฮ่าฮ่าซึ่งตอนนี้นะครับนะก็กลายเป็นผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วนะครับนะฮ่าฮ่าฮ่าซึ่งตอนนี้ผมจะต้องอัพนะครับนะให้ตัวละครนี้ไม่อยู่นิ่งไม่ไหวติงแล้วนะครับนะเอาเป็นอย่างอื่นแทนแล้วนะครับแกก่อนๆคืออยู่นิ่งใช่ไหมแต่คราวนี้ผมจะไม่ให้แกอยู่นิ่งแล้วนะครับนะจะเอาพลังเก่าออกนะครับแล้วก็การแต่งตัวนะครับนะจะไม่เหมือนเดิมนะครับนี่เอาชุดเก่าออกก่อนนะครับนะข้าไม่ใส่แล้วเสื้อกล้ามฮ่าฮ่าคราวนี้ข้าตัวไม่อยู่นิ่งแล้วข้าจะใส่โซดนะครับนะครับนะเป็นระดับผู้ว่ากรุงเทพแล้วนี่ต้องอย่างนี้ตอนนี้ก็แต่งสูทเสร็จแล้วนะครับนะคราวนี้เรื่องมือนะครับนะเห็นได้ข่าวว่าใครแตะมือกับเฮียแกเนี่ยบอกเลยว่ามือพังนะครับนะซึ่งเฮียแกก็มีหมัดพิฆาตนะครับนะมีหมัดพิฆาตอยู่นะครับนะโอ้โหใครชกกำปั้นกับแกเนี่ยคือบอกเลยว่ามือพังนะครับแล้วต่อมาทางด้านกายภาพนะครับนะเลือดแกแต่ก่อนนี่จะมีประมาณสัก1ร้านนะครับคราวนี้ผมจะเพิ่มให้เป็นระดับโคตรโหดกว่าเดิมนะครับ100ร้านนะครับนะนี่ข้าโหดระดับ100ล้านแล้วคราวนี้นะครับเนอะเป็นผู้ว่าระดับกรุงเทพแล้วว้าตัวฉันโหดมากนะครับแล้วก็ส่วนไซส์นะครับอาจจะเป็น 1.2 เพิ่มมากขึ้นนะครับการวิ่งเร็วนะครับก็จะเพิ่มแล้วกันเป็น3แล้วกันอ่ะการตีเร็วเป็น6แล้วกัน7แล้วกันอ่ะนะครับนะเพิ่มมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวตัวมันไม่สมดุลนะฮะส่วนดาเมจนะครับนะเอาเป็นล้านเลยนะครับนะเอาดิใครแตะมือกับเฮียแกบอกเลยว่าเดี้ยงแล้วต่อมาทางด้านอาวุธนะครับนะแล้วต่อมาทางด้านอาวุธนะครับนะเอาอะไรดีนะฮะด้านอาวุธดิคิดไม่ออกว่ะเพราะว่ามันเยอะเสือเกินนะครับนะเอาอาวุธอะไรดีนะครับนะให้เฮียแคร์คิดไม่ออกว่านะครับหาตั้งนานแล้วเนี่ยเอาระเบิดดีไหมนะครับนะนี่ระเบิดเอาไปกินซ้อนี่โอ้โหนี่คือระเบิดทำลายล้างโลกนะครับนะซึ่งไม่เหมาะกับผู้ว่าเลยว่ะนะครับไม่เหมาะกับอาจารย์ชัดชาติเลยนะครับดูดิฟู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 ตูมนะครับนะอุ้ยฆ่าใครไม่ได้ด้วยตูมตายไหมนะครับนะโอ้มันแรงมากเลยนะบอกไว้ก่อนโอ้ยตายหมดครับใครอยู่ระยะใกล้นะครับนะผมคิดว่านะตัวอาจารย์ชัดชาติไม่มีอาวุธหรอกผมคิดว่าควรจะเป็นการใช้หมัดซะมากกว่านะครับนะแบบว่าใครต่อยกับเฮียแกนี่บอกเลยว่าแขนเละอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้เป็นฟิลแบบนั้นมากกว่าว่ะอยากให้เป็นหมัดอะนะครับนะผมจะทำยังไงดีวะเอานี่ไหมนี่หมัดยักษ์เลยนี่เอาไหมดูดิโอ้ข้าได้หมัดยักษ์แล้วมีต่อยเอาดิโอ้โหอาจารย์ชัดชาติต่อยแหลกเลยเฮ้ยอันนี้ก็ไม่ได้การว่ะอันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คืออะไรปั๊บตับปั๊บตุ้มตั้มต้มรู้แล้วท่านผู้ชมให้หมัดเฮียแกเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับนะแบบต่อยอะไรก็เละนะครับนี่ดูนี่นะฮุบพ่อข้ามาแล้วพลังโอ้แตะหมัดดูเจ้าๆครับขอแตะหมัดเลยครับโอ้นี่ไงแตะหมัดโอ้พวกเราจะไปแตะมือกับเจ้าชาตินั่นกันนิ้วแตกโอ้ฮ่าโอ้โหโคตรเจ๋งฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะข้าแตะใครตายทุกคนนะครับนะโอ้โหแล้วบวกกับพลังดาเมจ1ล้านนะครับนะเอาดิแล้วต่อมาเป็นความสามารถพิเศษนะครับความสามารถพิเศษของอาจารย์ชัดชาติควรเป็นอะไรดีนะครับนะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับคือการเคลื่อนไหวของแกนะครับนะซึ่งตอนนี้โอ้โหผมมีสกิลหมดเพียบเลยผมคิดออกแล้วท่านผู้ชมนะครับผมคิดว่าแกจะต้องเป็นตัวละครที่ต้องหลบเก่งต้องเคลื่อนไหวเร็วนะครับนะนี่เพราะแกเคลื่อนไหวเร็วจริงๆนะครับเราแกก็สามารถใช้พลังหมัดซุปเปอร์บล็อกได้นะครับนะโอ้เอาละซุปเปอร์พันของฉันเอาตายเอาใหม่ทีนึงนะครับนะมาแล้วปุ๊บจึ๊บนี่หลบนะครับเอาดิเอาดิโหหนีเลยพ่อเอ้ยมันจะมาชกมือกับเราอ๋อมาชนหมัดโอ้โหเอาละใครชนหมัดกับเฮียแกตายหมดโอ้โหปิวไปนอกโลกดูไก่ไม่ยังปิวเลยนะครับนะเอาดิแล้วก็อีกอย่างนะครับให้อาจารย์ชัดชาติสามารถแยกร่างได้ด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากอาจารย์ชัดชาติเป็นคนที่ทำงานเร็วมากนะครับนะเหมือนแยกร่างได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับหมัดไฟดาก้อนนะครับที่จะทำให้เฮียแกนะครับต่อยทีไปอู้แล้วก็แรงกว่าเดิมนี่แล้วก็บวกกับท่าชนของมิโดทอด้วยนะครับนะไหนลองดูดิฟุบมาแล้วโอ้โหเอาละเว้ยนี่ฮ่าฮ่าฮ่าอะไรวะวัจจะปัจจะเอ้ยเอาตัวปลอมนี่วะนะครับนะเอาตัวจริงหายไปไหนวะเอาตัวจริงตายเอาใหม่อีกทีนึงเฮ้ยจ้ะนี่อันนี้คือผมปรับเรื่องให้มันต่ำๆอยู่นะครับนะเพราะว่าถ้ามันเยอะไปเดี๋ยวมันจะงงมันจะดูสกิลของอาจารย์ชัดชาติไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับตอนทดสอบ
ไรเคียแกก็สามารถแยกร่างออกมานะครับเป็นร่างทองได้ด้วยนะครับนะเออดูนี่พี่พาข้ามาแล้วจัดการมันเร็วจะมันแยกร่างได้หลายอย่างจังเลยฮ่าก็เพราะว่าข้าสามารถแยกร่างเป็นร่างแสงได้นะครับนะนี่โอ้โหโคตรอันตรายนะครับนะบอกเลยจังหวะนี้ใครโดนคือมึงตายโอ้โหดูโอ้โหจัดตกลงมาเพียบเลยเว้ยเฮ้ยเครื่องกูก็ตกแล้วเอาละครับท่านผู้ชมสำหรับชัดชาตินะครับนะผมว่าเอาเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วแหละนะครับนะอาจจะไม่ได้เวอร์วังมากนะครับแต่ก็สุดติ่งกระดิ่งแมวอยู่นะผมว่าเอาละครับตอนนี้อาจารย์ชัดชาติก็บอกโอ้ข้ามาแล้วข้าคืออาจารย์ชัดชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพเว้ยนะครับนะเอาละครับไอ้หมอนี่ก่อนมันอยู่นิ่งๆไม่ใช่หรอเอาละครับโอ้โหเปิดมาเจอกับนักมวยเลยนะครับนะฮ่าๆเจ้าไม่รู้ซะแล้วใครชนหมัดกับข้าคนนั้นนิ้วแตกแน่นะครับเอาล่ะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไง1 2ลุยพวกเรานักมวยต่อยหน้ามันเอาล่ะพ่อเดี๋ยวได้รู้เอาล่ะหมัดของข้าไม่เคยทำให้ใครพลาดหมัดฉันก็ไม่เคยทำให้ใครพลาดเอาละเว้ยสวยกันแล้วโอ้โหไอ้นักมวยนี่กูไปแหละไม่อยู่แล้วโอ้โหพวกเราโดนเละเนี่ยต้องโอ้โหเละโอ้มันแยกร่างได้ด้วยโอ้โหแป๊บเดียวนะครับจบนะครับนะเป็นไงล่ะเป็นไงพลังของราชการผู้ว่ากรุงเทพฮ่าฮ่าโอ้โหแม่งแยกร่างได้ด้วยโคตรเจ๋งเลยเอาละครับต่อมาเจอกับฝูงช้างช้างบอกช้างนกเคยเห็นช้างหรือเปล่าตัวละครจันชาบอกว่าข้าไม่เคยเห็นนี่โอ้โหปาปิ้นเลยนะครับโอ้โหหมัดโคตรแรงนะครับนะจะไปแตะกับหมัดมันโอ้ตุ๊บโอ้โหตายโอ้โหพวกเราหนีแล้วโอ้โหเลือดเป็นร้อยล้านจะมีตัวไหนสู้ไหมเนี่ยนะครับนะปะโถโอ้โหโอ้ขนาดนี้อ่ะโอ้โหตายเรียบร้อยนะครับไม่มีใครรอดนะครับนะขนาดช้างยังตายเลยโอ้โหดูการแย่งร่างนะครับนะโคตรโหดเลยอ่ะมาเอาละถึงเวลาเราเทพรวมตัวพวกเรามารวมตัวกันในวันนี้เพื่อจับโอ้ตัวละครใหม่อย่างนั้นหรอฉันไม่ใช่ตัวละครใหม่หรอกเนาะฉันคือจันชดชาติเว้ยนะครับซึ่งตอนนี้ฉันอัพยศแล้วนะครับเอาเลยโอ้โหแหละครับเราเทพนะครับพุ่งใส่ก่อนนะครับนะแต่โดนอัดแน่นอนนะครับตุ๊บตุ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจอเอ็มพอเรอร์นะครับนี่แยกร่างได้บอกเลยว่าไม่มีใครสู้แน่นอนนะครับตัวละครชัดชาติเนี่ยนะครับนะนี่โอ้โหมันมาหาฉันแล้วนะครับโอดินบอกชิบหายแล้วนะครับจะทำไม่เอามาทันไปโอ้โหเจอเรียบร้อยนะครับนะสร้างโกเรมะนี่โกเรมก็โดนต่อยไปดิโอ้โหตายเรียบร้อยไม่สู้นะครับนะซี่แก่งั้นแกต้องเจอกับฉันพลังตีพ่อตีแม่มาแล้วย่าเลยแกอยู่ไหนวะแกเมายามากเกินไปนะไอ้เปิดโอ้โหต่อยไอ้เปิดหมัดเดียวตายนะครับนะโคตรโหดเลยนะครับนะเป็นไงล่ะเจอหมัดฉันเอาล่ะต่อมาเจอกับต้องเจอกับพี่โตอาซิมาสมาตต์ฉันมีพลังแพมพอดอยู่พลังแพมพอดอย่างนั้นเหรอได้ข่าวว่าแกเร็วมากใช้พลังเต้นจัมบะสู้กับคนอย่างนั้นเหรอฉันอยากเจอมานานแล้วจัดมานะครับปึ๊บเอาละเว้ยพี่โตบอกว่าแล้วโอ้โหพี่โตนะครับนะเท้าเป็นไฟนะครับเนื่องจากเต้นบ่อยสมัครชัดชาตินะครับหมัดหนักที่สุดในปฐพีเอาล่ะโต้มนะครับว่าใครชนะเฮ้ยพี่โตโดนตัวล่อหลอกนะครับนะพี่โตบอกอะไรกันวะเนี่ยเอาไปเลยพี่โตกูตกเลยฮ่าๆๆเป็นไงล่ะเจอตัวละครของฉันล่อหน่อยเป็นไงแล้วฉันก็ต่อยมันซ้ำอีกทีนึงโอ้ยโคตรโหดนะครับนะตัวละครตัวนี้เอาล่ะนะครับต่อมาเจอกับหนุมานจิกหนุมานทำให้เหมือนมาแล้วจ้านะครับบุกมาวานมาแล้วโอ้โหจ้าบอกโหแกเป็นตัวละครในวรรณคดีไทยนี่หว่าเอาล่ะฉันเคยอ่านแกตอนเด็กๆเฮ้มาไม่โอ้โหเรียบร้อยนะครับนะเอ๊จิกตายเลยนะครับนะเรียบร้อยนะครับเจียกๆนะครับหนุมานยังไม่สู้นะครับนะเอาละครับต่อมาถึงเวลาเจอกับแกเป็นใครวะเนี่ยนะครับฉันเป็นแกในร่างอนาคตนะแกรู้ไหมว่าตอนนี้แกจะกลายเป็นผู้ว่ากรุงเทพแล้วแล้วยังไงต่อพลังของฉันจะเปลี่ยนไปเหรอฉันอยากหยุดนิ่งไม่ไหวติงเหมือนเดิมอ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นคราวนี้แกจะเริ่มทำอะไรได้อย่างกระฉับกระเฉงมากขึ้นเอาละครับมาดูกันนะครับนะว่าระหว่างเวอร์ชัน1กับเวอร์ชัน2นะครับอาจารย์จัดชาติไฟกันจะเป็นยังไง1 2ลุยเอาละครับอาจารย์จัดชาติบอกข้าจะต่อยเจ้ามาแล้วครับตุ้มโอ้ข้าไม่เป็นไรหรอกนะข้ามีพลังยืนนิ่งไม่ไหวติงนะครับนะข้ารู้อยู่แล้วข้าก็เคยมีพลังนั้นแต่บอกเลยว่าหมัดเราแรงขึ้นเยอะย่าโอ้โหต่อยทีนะครับนะเดซบอลเล่เลยนะครับตาย
มาต่อมาเป็นหุ่นรูปปั้นจ่าเฉยนะครับนะเอามาจากทั่วกรุงเทพเลยนะครับนะมีทั้งหมดประมาณ20ตัวนะครับนะเออที่จริงอาจจะมากกว่านั้นแหละนะครับนะเอาแต่ก็ไม่รู้แหละยังไงโอ้โหว้ามาแล้วครับจ่าเฉยจ่าเฉยว้ามาว้ามาเป็นไงจ่าจ่าชาต่อยปิวทุกตัวนะครับนะเออว้ามาดิว้ามาดิจ่าจ่าชาบอกนี่จ่าเฉยอย่างนั้นเหรอเออนี่โอ้โหมันโหดมากอ่ะมันต่อยโคตรแรงเลยอ่ะนะครับนะตัวละครตัวนี้นะครับนะเออโคตรโปรดเอาละต่อมาเจอกับโอ้ข้าคุณยมบาบานู้ยิงมันยิงมันเลยทิ้งมันทิ้งมันเลยเอาละมาดูกันนะครับว่าใครจะสู้กันต้องมาแล้วหูฉันเคยเห็นวิญญาณเจ้าเนอะข้าจะจัดการเจ้าด้วยนี่บัญชีหนังหมาบัญชีหนังหมาอะไรเอาละมัดพันเซโยสุดแข็งแกร่งของผู้ว่าราชการอย่าเออเอาเข้าไปถึงนะครับนะเอาละเอาละเออจะปะจ๊ะเออฉันปัดได้อย่าหูชิบหายแล้วโอ้โหตายเรียบร้อยนะครับใครโดนหมัดพี่แกมึงตายทุกตัวกูนึกว่าไซตามะนะครับนะโอ้โหโคตรแรงเอาละนะครับต่อมาเจอกับนนทกฮู้ฉันหัวเกรียนฉันหัวเกรียนนนทกจะต้องทำลายล้างทุกอย่างด้วยนิ้วเพชรเอาละมาดูกันนะครับนะนิ้วเพชรจะจัดการอาจารย์ชัดชาติได้หรือเปล่านะครับเลือดระดับร้อยล้านนะครับนะเออแกเป็นเทพดีวะมาได้ไงวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยนะครับนะเข้าไม่ถึงนะครับว้ามันโอ้โหเจอเทพไทยไปหน่อยนะครับนะเอาเป็นว่าต่อมาเจอกับช่องประสูอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือข้าคือผีฟุตบอลมาแล้วโอ้ตัวละครมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับนะเอาละมาเจอกันจะเป็นใครนุ้ยปะจับหวาไปแล้วนะครับผีฟุตบอลโอ้ผีฟุตบอลอย่างนั้นเหรอเออชื่อจริงของแกคือดูตาตูนี่ดูตาตูต่อยไปดิโอ้โหไม่ตายไปเฮ้ยเลือดไม่ลดด้วยโอ้แกเป็นผีประเภทอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอาละนี่ต่อยไปดิโอ้โหไม่ตายด้วยเอาละฉันจะแยกร่างมาเพิ่มนี่เอาเลยเว้ยเออเป็นไงล่ะโดนต่อยตกไปดิเออเรียบร้อยนะครับนะดูตาตูกูตกเลยตายนะครับนะฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะพลังของฉันมันสุดยอดนะครับโอ้โหดีนะมีหมัดต่อยแรงนะครับป่านนี้คงต่อยมันไม่เข้านะครับนะไอ้ดูตาตูเนี่ยเอาครับต่อมาเจอกับน้องดอสกิดเกวแม่โคโคลาโคชีพี่ยักษ์ฉันมีตาโอ้โคโคลาอะไรวะโอ้แกตัวละครมาจากสกิดเกวเป็นไปได้ไงวะเนี่ยเอาล่ะจะใช้หมัดของฉันต่อยแกด้วยพลังสุดยอดหมัดปัตตภีโอ้ยมันยิงอะไรมาวะเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ยสู้ไหมเนี่ยโอ้โหเลือดลดเหมือนกันนะเนี่ยขนาดเลือดร้อยล้านโอ้โหเลือดร้อยล้านเลือดร้อยล้านก็เอาไปอยู่โอ้โหโอ้แม่งโอ้ยเออไอ้หนูนี่มันตีเก่งจริงโอ้โหเฮ้ยโอ้โหนะครับนะเออไม่ตัวฉันเป็นระดับตัวตีระยะประชิดเท่านั้นฉันต้องชนหมัดกับใครสักคนนะครับนะโอ้โหเอาละมาถึงเวลาแล้วมันนอนพอดีโอ้โหไม่ได้ว่ะนะครับแต่ท่านแต่ไม่ถึงเลยครับแต่ไม่ถึงตัวโอ้โหไม่ได้จริงๆว่ะโอ้โหเข้าระยะประชิดไม่ได้เลยนะครับนะโอ้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะแพ้นะศึกนี้นะครับนะเอาละครับต่อมาเจอกับพวกเราอียิปต์นะครับนะเฮ้พวกเราจะก่อกำแพงอย่าให้พวกมันเข้ามาเอาละนี่แน่ฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะฮ่าผู้ว่าก็ผู้ว่าเถอะโหอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ทำไมอยู่นี่กำแพงมาได้ฉันจะต่อยพลังหมัดรัวนี่โอ้โหยังทำฉันเฮ้มันน่าจะตายแล้วแหละฮ่าฮ่าฉันว่ามันเป็นมนุษย์ธรรมดาใส่สูตรแหละแค่นั้นเห็นไหมมันตายแล้วพวกเราชนะแล้วพวกเฮ้ยตัวละครนี้มันทำให้ติดบั๊กว่ะนะครับนะลองพวกแซ่ดูดินะครับนะเออพวกแซ่นี่พวกนี้แบบเฮ้ยฉันจะเคี่ยนนะครับนะอันนี้เป็นบรรพบุรุษพี่โตแน่นอนเลยนะครับนะเออเอาแซ่ตีตูดนะครับนะเอาละแซ่ตีมันโอ้โหแต่ตีไม่ได้เลยนะครับนะตีทีเป็นไงนะโอ้โหโดนอาจารย์ชาติต่อยปิวตายทุกตัวเลยนะครับไม่รอดเอาล่ะต่อมาเจอกับโหตัวต้นฉบับวันพันแมนต่อยครั้งเดียวพิฆาตโรคนะครับนะเออเอาละเว้ยเออส่วนอาจารย์ชาติก็บอกเออฉันก็ต่อยครั้งเดียวพิฆาตโรคเหมือนกันใครชนมากับฉันมันก็เดียกเหมือนกันเอาล่ะมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงลุยครับเซตมาบอกเออเอาละเออฉันจะออมมือให้นะเนื่องจากแกเป็นผู้ว่ากรุงเทพมัดล้มโอ้โหครับอาจารย์ชาติเป็นไงโอ้ยโอ้โหโอ้โหรับไม่ได้ว่ะโอ้โหเจอไซตามะต่อยเข้าไปนะครับปิวเลยนะฮะเฮ้ยยืนหยัดสู้ไม่ได้ว่ะนะครับโห
เอาละครับต่อมาเจอกับบักมันม่วงนะครับนะโหฉันได้ข่าวว่ามีคนหลายคนบอกว่าแกเหมือนฉันอย่างนั้นหรอนะครับนะเออมีคนหลายคนนะครับบอกว่าอาจารย์ชาติชาติคือธานอสนะครับนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงไหมนะครับแต่ตัวละครที่อาจารย์ชาติชาติบอกว่าถ้าคุณเลือกตัวละครในมาร์เวลนะครับจะเลือกตัวละครตัวไหนอาจารย์ชาติก็บอกว่าข้าขอเลือกธานอสละกันนะครับนะเออเอาละมาดูกันว่าจะไปใครลุยมาแล้วฉันจะต่อยหน้าแกด้วยการชนหมัดของฉันส่วนธานอสบอกเฮ้อเป็นไปไม่ได้หรอกฉันจะดีดนิ้วเสือแกเอาละโอ้โหอะไรดีดนิ้วอะไรมึงนะครับโอ้โหแบกเอ้ยถุงมือ Infinity Stone ทำอะไรกับคนไทยไม่ได้เลยนะครับนะโอ้เอาละถุงมือนี้จะต้องเป็นของฉันนะครับเออครับโคตรเกลียดเลยน่าจบกันไปที่ตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือพวกเราคือเหล่ามินเนี่ยนี่โอ้เหล่ามินเนี่ยอะไรเหมือนที่เด็กเขาดูกันน่ะนะโอ้ฉันจำได้นะตัวสีเหลืองๆเนี่ยแต่ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกบอกไปเลยโอ้อะไรไม่ได้ช่วยด้วยโอ้โหทุกตัวนะครับบอกเลยว่าอย่าซ่ากับมินเนี่ยนนะครับนะสแตมายังซ่ากับมินเนี่ยนไม่ได้เลยนะครับนะโอ้โหน่าประสาอะไรนะครับกับอาจารย์ชาติชาติเรานะครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคิดว่าก็คงต้องจบไปเป็นเท่านี้แหละนะครับเจอนะครับนะโอ้โหกลายเป็นป๊อปคอนลอยขึ้นไปด้านบนเลยนะครับนะโอเคเอาละสำหรับวันนี้นะครับในการได้อาจารย์ชาตินะครับนะเวอร์ชัน2ก็จบไปเท่านี้แหละแล้วก็ได้เห็นนะครับว่าพลังหยุดนิ่งไม่ไหวติงนะครับก็ได้หายไปแล้วนะครับนะแต่ถ้าใครอยากดูนะครับก็กลับไปดูได้นะครับนะพลังหยุดนิ่งไม่ไหวติงนะครับก็สนุกดีนะครับเวอร์ชัน1ครับแต่ตอนนี้เวอร์ชัน2ก็อัปเดตมาแล้วก็สุดติงนะครับโอเคสำหรับนี้พอแค่นี้แหละบาย